เอาละครับในช่วงนี้เราจะมาดูกันว่า SPADH 120นั้นมีขีดความสามารถหรือมีเขี้ยวเล็บอะไรกันบ้างครับจะเห็นว่ารูปลักษณ์สิ่งที่ดูต่างไปจากพวกเครื่องเล่นหรือว่าแหล่งรายการแบบไร้กลไกทั่วไปก็คือเป็นลักษณะของตัวเครื่องแบบสองดินซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นแนวโน้มใหม่ในการบริโภคหรือว่าการใช้งานเครื่องเสียงจิตรยนต์สำหรับนักเล่นในยุคใหม่ที่จะนิยมเครื่องเล่นที่เป็น2ดินเพราะนั้นตัวเครื่องของ SPADH 120นั้นจะเป็นตัวเครื่องแบบ2ดินแต่ต่างจาก DVD receiver 2ดินทั่วไปก็คือไม่มีกลไกขับเคลื่อนแผ่น optical disc มาให้ด้วยเพราะนั้นขีดความสามารถของเครื่องเล่นรุ่นนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นตั้งแต่เรื่องของจอภาพนะครับจอภาพเนี่ยเป็นจอภาพ LCD แบบ capacitive นะฮะ capacitive ก็คือเหมือนกับจอของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เรานิยมใช้งานในปัจจุบันเพราะนั้นจะให้สีสันที่สดใสการตอบสนองการสั่งการที่ฉับไวโดยมีขนาดจอ 6.2 นิ้วเป็นจอกว้างอัตราส่วนภาพเนี่ยประมาณ 16:9 นะครับในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานต่างๆนะฮะความสามารถที่โดดเด่นคือเรื่องการรองรับ การเล่นไฟล์ภาพและไฟล์เสียงรายละเอียดความชัดเจนสูงอย่างไฟล์เสียงนั้นสามารถที่จะเล่นไฟล์เพลงที่อยู่ในรูปของไฟล์ FLAC หรือ FLAC ไฟล์ WMVและไฟล์ MP3 ต่างๆได้เป็นอย่างดีนั่นหมายถึงว่ามีการเชื่อมต่อผ่านทางช่องต่อ USB ซึ่งมีมาให้2ชุดส่วนไฟล์ภาพยนตร์นั้นนะครับเล่นได้ทั้งไฟล์ที่เป็น H.264 ซึ่งเป็นไฟล์กลุ่ม High Resolution หรือจะเป็นไฟล์พวก DIVX ไฟล์พวก WAV นะครับ WMV ต่างๆก็สามารถที่จะเล่นได้ในเรื่องของขีดความสามารถอื่นๆนะครับการเล่นไฟล์เพลงเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของAAC WMA อันนี้รองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อนั้นนะครับเครื่องเล่นรุ่นนี้ก็สามารถเชื่อมต่อในระบบที่เรียกว่า Apple CarPlay นะฮะสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็ควบคุมสั่งการได้มีระบบ Mirror Link นะครับมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอย่างเช่น Equalizer 13ย่านความถี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถต่างๆที่ Pioneer ได้บรรจงมอบให้สำหรับท่านนักเล่นนะครับก็จะเห็นว่าSPHDA 120นั้นเป็นเครื่องเล่น2ดินแบบไร้กลไกที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับฟังก์ชันหรือว่ารองรับการใช้งานในยุคไฮเรสโดยแท้นะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์หรือว่ารูปร่างหน้าตาของเครื่องเป็นไงกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับ